ังจากที่ทางแลมเบตต้านะครับจัดใหญ่เปิดตัวโมเดล X300 ในโอกาสครบรอบ75ปีนะครับจนมีกระแสตอบรับที่ร้อนแรงพายอดจับจองพุ่งทะลุ 1,000 คันภายในเวลาอันรวดเร็วมาถึงรอบนี้แลมเบตต้าก็ไม่พลาดครับขนไอคอนิกแห่งความคูลที่อยู่เหนือกาลเวลาอย่างรถแลมเบตต้า G350 นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดโดยมีการเปิดเผยว่าตัวรถ Lambetta G350 ถือเป็นอีกหนึ่งโมเดลในโอกาสครบรอบ75ปีเช่นเดียวกับ X300 แต่ว่าจะมีสไตล์และดีไซน์ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนโดยในรุ่น G350 จะมาในคอนเซปต์ The Masterpiece of Italian Design ซึ่งเน้นดีไซน์ในสไตล์คลาสสิกตามแบบฉบับของ Lambetta นะครับแล้วก็มีการเปิดราคาที่เซอร์ไพรส์ตลาดเลยด้วยราคา 215,000 บาทซึ่งจะมีกำหนดการส่งมอบรถได้ในเดือนเมษายนปี2023นี้ครับตัวรถจะมาพร้อมกับขุมกำลังเครื่องยนต์ขนาด 330.1 cc 4จังหวะ1สูบ4วาล์วนะครับที่ให้คาแรคเตอร์การขับขี่ที่มีความสมูทตอบโจทย์สายคลาสสิกพร้อมระบบระบายความร้อนด้วยน้ำโดดเด่นด้วยการออกแบบโครงสร้างตัวรถแบบ low and long นะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของ Lambetta มาตั้งแต่อดีตสู่รุ่นปัจจุบันพร้อมตัวบอดี้เหล็กแกร่งนะครับที่ออกแบบมาให้ตัวถังประกอบแบบแยกชิ้นเพื่อให้ง่ายต่อการเซอร์วิสรวมไปถึงการคัสตอมแต่งรถก็สามารถถอดเปลี่ยนได้ง่ายตัวรถจะมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะครับในหน้าจอเรือนไม้แบบ TFT ที่ให้สีสันคมชัดสามารถปรับระดับแสงของหน้าจอได้แล้วก็มีเซ็นเซอร์ที่สามารถปรับหน้าจอจากโหมดหน้าจอความสว่างสำหรับกลางวันแล้วก็เป็นหน้าจอมืดสำหรับกลางคืนนะครับนอกจากนี้ยังสามารถควบคุมบาลานซ์ของตัวรถได้อย่างดีนะครับด้วยการออกแบบช่วงล่างที่มาในชุดกระสะเทือนด้านหน้าแบบ Double Arm Link ที่ถอดแบบดีไซน์เอกลักษณ์มาจากรุ่นตำนานของ Lambetta มาไว้ในรุ่น G350 นะครับแต่ว่ามาพร้อมกับ Performance ที่พัฒนามาใหม่ให้มีความสมูทมากขึ้นพร้อมกับยางติดรถจากแบรนด์อิตาลีอย่าง Pirelli และยังให้ความปลอดภัยในทุกการขับขี่ด้วยดิสเบรกทางด้านหน้าและก็ด้านหลังทำงานพร้อมกับระบบเบรก Dual Channel ABS นะครับทั้ง2ล้อเลยส่องสว่างทุกเส้นทางด้วยระบบไฟแบบ LED ในดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์ของทาง Lambetta